จ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่รับแจ้งจากนายธนพัฒน์โชติจารุประภาวัตรอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่84หมู่6ตำบลกองทุนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีว่าที่บ้านของตนเองนั้นได้มีงูเลื้อยเข้ามาแอบอยู่ใต้โต๊ะกับข้าวเกรงจะเป็นงูพิษและแสดงทีท่าชูคอฉกใส่สัตว์เลี้ยงตลอดเวลาจึงพร้อมด้วยกำลังอาสานำอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานลักษณะเป็นบ่วงรุดไปยังที่เกิดเหตุพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพื้นที่โดยรอบเป็นไร่นาพบกับเจ้าของบ้านยืนรอเจ้าที่ด้วยอาการตื่นตระหนกพร้อมนำไปยังบริเวณห้องครัวหลังบ้านและแจ้งว่างูได้หลบอยู่ตรงกล่องเหล็กใต้โต๊ะกับข้าวเบื้องต้นเจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนพบว่ามีงูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยไปซ่อนตัวหลังกล่องเหล็กจึงช่วยกันจับด้วยความระมัดระวังใช้เวลานานกว่า20นาทีสามารถจับได้สำเร็จนำตัวออกมาตรวจสอบเป็นงูเห่าขนาดใหญ่ลำตัววัดจากส่วนหัวถึงหางยาวกว่าเมตร20เซนจึงได้ทำการจับใส่ถุงปุ๋ยก่อนนำไปปล่อยในป่าพื้นที่ห่างไกลชุมชนคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมต่อไปจากการสอบถามนายธนพัฒน์โชติจารุประภาวัตรกล่าวว่าที่บ้านเลี้ยงแมวไว้ทั้งหมด6ตัวเป็นแมวใหญ่2ตัวและลูกแมวอีก4ตัวสังเกตเห็นว่าลูกแมว 2-3 ตัวมีท่าทีแปลกๆลักษณะเอาเท้าหน้าเคี้ยวอะไรบางอย่างและกระโดดหนีตลอดเวลาจึงก้มมองใต้โต๊ะกับข้าวพบว่าแมวกำลังหยอกล้อกับงูเห่าโดยที่ไม่รู้ถึงอันตรายข้างหน้าซึ่งงูเห่าก็ป้องกันตัวด้วยการชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่แมวเช่นกันตนจึงรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหวั่นรับอันตรายและลูกแมวอาจถูกฉกพ่นพิษใส่จนตายได้